สวัสดีครับนี่พบกับรายการของฝากนักกอล์ฟล้อเล่นล้อเล่นผมธีรภัทร Kijpornprasert นะครับชื่อทีนะครับเป็น Stage Manager ของวง PYO จบมาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเป็นคนเชียงใหม่เป็นนักทูบ้าครับก็ร่วมงานกับ PYO มา5ปีครับทั้งเป็นนักดนตรีแล้วก็ทำงาน Stage Manager ครับเป็นอีกหนึ่งงานที่ท้าทายเพราะว่าคงไม่มีนักดนตรีอยากจะลองมาทำสักเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างหนักแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันช่วงนั้นผมเพิ่งรับราชการทหารเสร็จฮะกำลังฟิตอยู่ก็เลยตัดสินใจมาร่วมงานกับ PYO ทันทีเลยครับทำทุกอย่างครับที่จะอำนวยความสะดวกให้คอนเสิร์ตมันเกิดขึ้นฮะทั้งการเตรียมงานก่อนและหลังการแสดงคอนเสิร์ตเรื่องสถานที่อุปกรณ์หรือกระทั่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับในการทำงานครับเราต้องพึ่งพาอาศัยกันฮะอยากใหนักดนตรีทุกคนมองว่าสเตจก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ทำให้คอนเสิร์ตเนี่ยประสบความสำเร็จไม่ว่าวงไหนก็ตามในโลกก็จะมีทีมบริหารจัดการวงดนตรีก็จะมีสเตจเมเนเจอร์อยู่ด้วยเพราะว่าเป็นงานที่เหนื่อยแล้วก็ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมพอสมควรฝากถึงสเตจเมเนเจอร์คนต่อไปก็อยากให้อดทนครับเพราะเราตัดสินใจแล้วที่ว่าเราจะเข้ามาเป็นสเตจเมเนเจอร์ก็อยากให้อดทนมุ่งมั่นครับไม่ว่าจะเจออะไรเราเป็นมืออาชีพครับบอกตัวเองว่าเราเป็นมืออาชีพครับเราทำได้ก็กับงานสเตจเรื่องการประสานงานเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญนะครับแล้วก็เราต้องใช้เขาเรียกว่าวาทศิลป์ในการพูดพอสมควรการประสานงานเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็สมบูรณ์ฮะพยายามไม่ใช้อารมณ์หรืออะไรเข้าไปแทรกแซงการทำงานมากเพราะว่ามันจะทำใหส่งผลเสียกับการทำงานได้เป็นสเตจที่เหนื่อยไหมเอาเรื่องครับร้องได้ไหมร้องอยู่ในใจเคยหัวร้อนไหมเคยครับเคยหัวร้อนแล้วจัดการยังไงครับเดินหนีไปเลยให้คนอื่นทำหัวร้อนนี่อะไรก็ไปหาพี่เหนือ รู้สึกว่าเลเวลอัพแบบกระชูดเลยทีเดียวเพราะว่างานที่ได้รับเป้าหมายนะค่อนข้างท้าทายบางส่วนแล้วก็กับประสบการณ์ใหม่ๆมุมมองใหม่ๆนอกจากการเล่นดนตรีแล้วเนี่ยพอได้มาสัมผัสกับอีกด้านหนึ่งเรียกว่างานบริการนักดนตรีแล้วกันครับที่ช่วยให้คอนเสิร์ตประสบความสำเร็จแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างใช้แรงกายแรงใจพอสมควรเหมือนกันไม่ใช่แค่เหมือนที่เราเคยเข้าใจว่ามันเล่นดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีทั้งที่ความจริงแล้วมันมีหลายขั้นตอนกว่านั้นก่อนที่จะเกิดเป็นหนึ่งคอนเสิร์ตได้เนี่ยการได้เข้ามาทำงานที่นี่ก็ได้รู้ว่ามันไม่ง่ายเหมือนกันต้องเท้าความก่อนครับอันนี้ผมเป็นนักทูบ้าของวง PYO เนี่ยตั้งแต่ซีซั่นที่1แล้วก็ซีซั่นที่2ฮะเป็นวงที่สร้างอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาสร้างแรงบันดาลใจสร้างประสบการณ์ที่ผมอาจจะหาไม่ได้ในช่วงอายุนั้นนะฮะก็ทำให้ผมมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจนขึ้นตอนนี้ผมก็รู้มาโดยตลอดผมอยากเป็นอะไรก็เพราะว่าผมได้เล่น PYO เนี่ยฮะแล้วก็ถ้าไม่มี PYO นี่ผมอาจจะตัดสินใจไปเป็นอย่างอื่นก็ได้ฮะที่ไม่ใช่อันนี้ก็รู้สึกว่า PYO เป็นส่วนสำคัญของชีวิตเหมือนกันที่ผ่านมาก็ PYO ก็ทำได้ค่อนข้างดีมากแล้วฮะแล้วก็อยากจะให้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมดนตรีแล้วก็สร้างนักดนตรีเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ผมเองด้วยการที่โตมาจากวง PYO ก็เชื่อว่าวันหนึ่งถ้ามองย้อนกลับมาแล้วเนี่ย PYO ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอคอนของดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยก็คงไปตามความฝันของผมอะผมอยากเป็นนักออร์เคสตราเพลเยอร์ผมก็จะไปเป็นนักออร์เคสตราเพลเยอร์ครับจ้าคนอื่นปฏิเสธเราได้แต่เราปฏิเสธตัวเองไม่ได้ครับ